สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube ชาแนลอาจารย์เสก 5.0 นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบริการเรื่องเศรษฐกิจการเงินโลกนะครับก่อนอื่นนะครับท่านใดที่สนใจการประชุมเชิงสัมมนาไลน์นะครับซึ่งผมจะจัดขึ้นนะครับในเดือนเมษายนที่ถึงนี้นะครับนะจัดขึ้นเพียงแค่ครั้งเดียวนะครับวันเดียวนะในวันเสาร์ที่10เมษายน64นะเวลาทุ่ม1ถึง4ทุ่มใช้เวลา3ชั่วโมงเสร็จๆนะครับกับเนื้อหาที่แน่นนะจากการสรุปนะบรรดามุมมองของกูรูนักวิเคราะห์ต่างชาติถึงโอกาสศักยภาพของ The Crash 2021deflation หรือ inflation เงินฝืดหรือเงินเฟ้อนะกำลังจะมานะครับทิศทางราคาทองคำในปี2021ถึง2023นะจะเป็นอย่างไรรวมถึงมุมมองในการส่วนตัวผมนะครับถ้าใดสนใจก็ทักมาใน LINE ส่วนตัวเสก9599นะครับการประชุมเชิงสำหรับ LINE นี้มีค่าใช้จ่ายนิดหน่อยนะท่านใดสนใจก็ทักมาแล้วกันนะครับวันนี้ผมจะมาพูดต่อนะถึงคลิปนะของคุณเรดิโอนะที่ให้มุมมองที่น่าสนใจไว้ถึงความปั่นป่วนนะในตลาดพันธบัตรนะยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีนะที่พุ่งสูงขึ้นนะบ่งบอกอะไรเป็นสัญญาณอะไรนะครับแล้วก็เฟดเนี่ยกำลังอยู่บนทาง2แพร่งนะถ้าไม่ปล่อยให้ดอกเบี้ยนะสูงขึ้นมากนะก็ต้องพิมพ์เงินเข้าไปซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐกดไม่ได้ต่ำลงนะครับใครที่ยังไม่ได้รับชมนะ2-3คลิปนะก่อนหน้านี้นะมุมมองของคุณเรดิโอนะครับนะก็ลองไปดูกันก่อนนะครับนะจะได้ความรู้มากขึ้นวันนี้ผมจะมาต่อนะโดยพูดถึงเรื่องของเงินเฟ้อซึ่งคุณเรดิโอนะครับได้ให้มุมมองเรื่องของเงินเฟ้อไว้นะโดยเขาต้องการจะอธิบายให้เราเข้าใจก่อนนะครับว่าเงินเฟ้อเนี่ยมันมี2ประเภทนะของเงินเฟ้อเขาเพียงแค่สร้างความชัดเจนก่อนนะคือธรรมดาพวกเราคุ้นเคยนะกับประเภทที่เรียกว่าเงินเฟ้อนะที่เรียกว่า consumer inflation คือเงินเฟ้อจากการบริโภคนะก็คือเงินเฟ้อนะซึ่งเมื่อเศรษฐกิจอ่ะมันเกิดดีเขาเรียกว่าเกิดร้อนแรงเกินไปนะมีข้อจำกัดนะทางขีดความสามารถนะและเมื่ออุปสงค์อ่ะความต้องการนะครับมันเป็นแรงกดลงไปนะบนความสามารถนั้นทำให้บรรดาราคาต่างนะของพวกสินค้ามันสูงขึ้นอัตราการว่างงานต่ำนะก็จะมีเนี่ยสิ่งนั้นแหละเขาถึงเรียกว่าเงินเฟ้อประเภทแรกก็เรียกว่า consumer inflation นะครับก็ยังมีอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่เรียกว่าเขาเรียกว่าเงินเฟ้อทางการเงินนะเขาเรียกว่า monetary นะ inflation คือเงินเฟ้อทางการเงินนะผมก็จะหลายครั้งจะเรียกว่า asset inflation ก็ได้ก็คือมันเกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์อะทางการเงินนะครับซึ่งนะเมื่อคุณนะครับสามารถมี stagflation นะ stagflation ก็คือเกิดเงินเฟ้อในเงินฝืดนะเดี๋ยวจะมาว่ากันนะครับก็คือเงินเฟ้อนะทางการเงินนั้นนะมันหมายความว่าถึงแม้นะเมื่อเศรษฐกิจนั้นอ่อนแออย่างเช่นในช่วงขณะนี้เศรษฐกิจอ่อนแออัตราดอกเบี้ยขยับสูงขึ้นนะเนื่องจากว่ามันมีเงินเฟ้อในสินทรัพย์มีเงินเฟ้อทางการเงินเนี่ยมากเกินไปและมีการเคลื่อนไหวออกจากสิ่งนั้นนะก็คือช่วงเวลานี้ก็คือเป็นลักษณะของเขาเรียกว่า asset inflation นะซึ่งคุณเรดิโอเรียกว่า monetary inflationนะครับก็คือในช่วงนี้จะเรามองเห็นนะครับว่ามันเป็นลักษณะของเงินเฟ้อในสินทรัพย์ที่มากเกินไปนะครับแล้วเราจะเห็นว่าอัตราดอกเบี้ยสูงขึ้นนะก็คือยิวเนี่ยผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ10ปีที่สูงขึ้นเนี่ยนะก็แสดงว่ามันมีการเคลื่อนไหวออกจากสิ่งนั้นก็คือมีคนขายพันธบัตรนะ10ปีออกนั่นเองดังนั้นนะคุณกำลังมองเห็นเนี่ยการเคลื่อนไหวออกจากบรรดาพันธบัตรต่างๆและเงินสดเพื่อนะที่จะเข้าไปที่สินทรัพย์อื่นนะอย่างเช่นเข้าไปในหุ้นต่างๆนะแล้วก็สินทรัพย์การลงทุนอื่นนะที่ขยายไปในบางขอบเขตอย่างหุ้นต่างๆทองคำนะหรือบรรดาสกุลเงินอื่นนะแล้วก็บิตคอยอย่างเงี้ยนะอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่เขาบอกว่าคุณสามารถเริ่มที่จะมองเห็นเงินเฟ้อทางการเงินเป็นความเสี่ยงที่แท้จริงเป็นความเสี่ยงใหญ่ของเงินเฟ้อทางการเงินซึ่งอาจจะมานะเนื่องจากว่ามันอาจจะมีบรรดาผู้ที่ขาย
นะไอ้พันธบัตรต่างๆเนี่ยมากกว่านะที่จะมีบรรดาผู้ที่ซื้อและความต้องการนะสำหรับการพิมพ์เงินจำนวนมากนะนี่คือมุมมองของคุณเดไดโอนะครับคือในขณะนี้นั่นเองที่เขาพูดถึงเนี่ยโอกาสที่จะเกิดสิ่งที่เรียกว่า stagflation ก็คือเงินเฟ้อในเฉพาะเงินฝืดคือตอนนี้อัตราดอกเบี้ยที่มันขยับสูงขึ้นเนี่ยอย่างเช่นยิวผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐขยับสูงขึ้นเนี่ยมันเป็นตัวส่งสัญญาณนะว่าคนนะครับเริ่มมองเห็นนะว่ามันมีเงินเฟ้อในสินทรัพย์มากเกินไปนะเขาเลยมีการเคลื่อนไหวออกจากสิ่งนั้นน่ะก็คือมีการเคลื่อนไหวในการขายนะพันธบัตรต่างๆนั่นเองนะเพื่อจะเอาเงินไปลงทุนนะครับในอย่างอื่นนะอย่างเช่นทองคำบิตคอยน์ก็ว่าไปนะครับแล้วเขาบอกว่าคุณจะเริ่มมองเห็นนะคุณสามารถที่จะมองเห็นแล้วว่าไอ้เงินเฟ้อทางการเงินเนี่ยที่เขาเรียกว่า monetary inflation เนี่ยซึ่งนักวิเคราะห์ท่านอื่นเขาเรียกว่า asset inflation คือมันเกิดเงินเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินนะซึ่งความเสี่ยงตัวนี้เกิดขึ้นนะก็อาจจะมาเนื่องจากว่ามันมีผู้ที่ขายนะพันธบัตรเนี่ยต่างๆเนี่ยมากกว่าจะมีคนซื้อนั่นเองนะครับเพราะว่ามีความต้องการนะที่จะพิมพ์เงินมากนั่นเองเพราะสิ่งนี้ผมเลยเล่าอยู่ที่ให้ฟังว่าทุกวันนี้ตลาดมันไม่ใช่เป็นตลาดเสรีมันไม่ใช่เป็นฟรีมาร์เก็ตนะครับมันเป็นแมเนจมาร์เก็ตมันคือตลาดที่มีการจัดการนะถ้าจำได้นะครับผมจะพูดมาในตลอดนะครับหลายปีว่าเปรียบเสมือนว่าการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินขึ้นมาเนี่ยก็เหมือนเติมน้ำเข้าไปในเขื่อนฝั่งนึงเนี่ยมีน้ำสูงมากมายเลยนะก็คือเขาบริหารตลาดอะแมเนจมาร์เก็ตเพราะนั้นในส่วนสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยเกิดการเฟ้อเนี่ยโอ้สูงเลยเราเห็นน้ำในเขื่อนสูงมากเลยนะอันนี้เขาเรียกว่าเกิด asset inflation ที่คุณเดลิโอเรียกว่า monetary inflation นี่แหละสินทรัพย์ทางการเงินเนี่ยโอ้โหสูงเลยในตลาดหุ้นตลาดพันธบัตรนะในอสังหาริมทรัพย์นะแต่กันเองเนี่ยอีกฝั่งนึงน้ำนี่ฟีบเลยนะก็คือ consumer inflation นะที่เราเห็นว่ามันไม่ขึ้นน่ะนะนั่นคือเปรียบเทียบเหมือนกับน้ำในเขื่อนน่ะฝั่งนึงนี้น้ำเพียบเลยนะเกิดการเฟ้อในสินทรัพย์ทางการเงินเกิดการเฟ้อทางการเงินนะที่เรียกว่า asset inflation หรือ monetary inflation แต่อีกฝั่งนึงเนี่ยแห้งเลยคือ consumer inflation ไม่เกิดคือเงินเฟ้อในการบริโภคไม่เกิดนี่แหละครับนี่คือ managed market คือตลาดที่ไปถูกจัดการนะซึ่งมันไม่ใช่เป็น free marketถ้าเป็นฟรีมาร์เก็ตเนี่ยตลาดมันต้องมีกลไกที่ไม่มีการไปปิดเปิดน้ำในเขื่อนเช่นนี้แต่คราวนี้พอมันมีการสร้างหนี้สินพิมพ์เงินสร้างหนี้สินพิมพ์เงินเนี่ยดูเหมือนมันควรจะเกิด consumer inflation นะที่บอกว่าไม่ถึง 2% ไม่ถึง 2% เนี่ยมันไม่เกิดเพราะว่าเขาไปควบคุมไอ้เรื่องประตูน้ำความเร็วของน้ำอ่ะเรานึกถึงการชลประทานนะน้ำที่อยู่ในชลประทานเนี่ยทำไมเราถึงเห็นบางที่เนี่ยนะน้ำท่วมนะบางที่นี่น้ำแห้งนะคล้ายๆกันนะถ้าเรามองเห็นในเรื่องของเศรษฐกิจและการเงินคล้ายกันคือเขาไปจัดการเขาเรียกเป็นmanaged marketมันไม่เป็นธรรมชาติคราวนี้มันก็อยู่ที่ว่าจัดการถูกหรือผิดสิจัดการดีหรือไม่ดีสิเพราะตอนนี้ทางคุณเดไรโอก็มองว่าเฟดเองเนี่ยกำลังเข้าไปอยู่ในทางสองแพร่งก็คือต้องตัดสินใจแล้วนะว่าจะจัดการไอ้อย่างนี้ยังไงเพราะถ้าเกิดจัดการผิดเนี่ยจะเขื่อนพังได้อาจจะการผิดในประตูน้ำพังก็จะเกิดเสียหายได้นะต้องติดตามดูต่อไปนะครับใครชอบฝากไลค์แชร์นะครับสนใจก็สามารถติดตามนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ